กว่าของเราว่าคุณมีมารยาทแต่คุณไม่ควรเข้ามาทำอย่างนี้คุณมีอาญาเนี่ยคุณออกไปเลยคุณไม่ได้ตีคุณจะกินคุณสอนขอผมไม่ได้ตีคุณผมเนี่ยบอกให้คุณออกไปดีกว่าคุณนะผมไม่ตีคุณคุณออกจากนี่ไปดีกว่าเสียมารยาทว่าเสียมารยาทแทนที่จะถูกไปให้เขาถูกไปผมจะกินให้เขาไม่ตีตรงไหนครับคือคุณออกไปดีกว่านะให้ทุกคนสบายใจนะครับเอาคุณผมไม่รักในหลวงเหมือนกันครับคุณรักคนเดียวหรือครับคุณทำไม่ถูกไม่ถูกตรงไหนครับใช่ครับพี่น้องครับออกไปเลยออกไปเลยไปที่อื่นไปที่อื่นจะไปไปที่อื่นไปไปเลยคุณยังไม่ไปเลยหลานนี่มันไม่ดีไงออกไปเถอะไม่ดียังไงครับเออมันเมื่อกี้มันมี5นิ้วอะไรแบบนี้ดีครับเพราะว่ามันมีตั้ง5นิ้วอ่ะปลาย2โมงเก็บไว้ไม้2นิ้วเอาไปทำอะไรนัดหมายแล้วเวลาจะมีนะครับอันนี้3นิ้วมั้ยครับและมีตัวแทน3นิ้วมั้ยครับเจ้าหน้าที่3นิ้วได้อ่ะชูอย่างนี้ก็ได้ทำไมได้เพราะเหตุใดมันนิ้วเหมือนกัน3นิ้วชูอย่างนี้ดิ3นิ้วนี้ก็ได้3นิ้วนี้ก็ได้3นิ้วนี้ก็ได้4นิ้วก็ได้เพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไร3นิ้วนี้ผิดมั้ยทำไปเพื่ออะไรผิดมั้ย3นิ้วเนี่ยได้มาในฐานะเป็นคนไทยเปล่าแต่มาในฐานะมิตรที่ไหนมิตรที่ไหนพ่อมูลข้อเท็จจริงที่คนไทยส่วนใหญ่จากพวกคุณสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมาในฐานะมิตรดังนั้นกิจกรรมของเราก็คือที่หนังสือนอกนั้นไม่มีอะไรครับใครจะใช้เสรีภาพในการทำกิจกรรมก็เป็นเสรีภาพของแต่ละผู้คนแต่วันนี้คุณประชาชนคนไทยนะครับไปยื่นหนังสือแล้วก็ยื่นเสร็จทำความเข้าใจกับพี่น้องเสร็จเราก็เดินทางกลับเข้าใจว่าเย็นนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาชุมนุมก็เป็นเรื่องของเขาไปนะครับแต่เรามานี้ยื่นหนังสือไม่ให้เกิดการปะทะกันนะครับค่ะเห็นว่าไปม็อบทั้งสองฝั่งเนี่ยยังไงอะคะก็ดีครับม็อบสองฝั่งก็ดีครับแต่มีคนเขาไม่ใจไม่เข้าใจผมครับของเราวันนี้คือมาแสดงจุดนี่ครับตามนี้เลยครับตามป้ายเลยครับคือไม่ให้ม็อบชนม็อบครับแต่ขณะผมมาคนเดียวยังโดนลุมเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมทำผิดอะไรก็ไม่รู้พี่ชู3นิ้วไง3นิ้วไม่ผิดกฎหมายครับเวลา3นิ้วนี้ผิดไหมครับใช่พี่ไม่ได้คุยอย่างนี้พี่หยุดพูดเถอะพี่เข้าใจคุณพูดนะหยุดทำดีกว่าไหมเหตุการณ์วันที่โดนล็อกคอเป็นยังไงบ้างคะก็บาดเจ็บครับได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะก็ทั่วตัวเลยครับมีแผลด้วยครับมีช้ำด้วยครับแล้วรู้ไหมคะว่าใครที่ก็มีคลิปมันก็มีเห็นคลิปหลักฐานเยอะแยะแต่ผมยังไม่ไปฟ้องครับเพราะคนไทยด้วยกันทำไมเราถึงเลือกที่ยังจะไม่ไปฟ้องอะไรถ้าฟ้องไปก็มันก็ไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นคืออยากให้คนอย่าเอาม็อบชนม็อบกันครับเราอยากสร้างความเข้าใจอะไรในม็อบของฝั่งนี้บ้างไหมคะเราต้องทำถูกกฎหมายเราอย่าเอาม็อบชนม็อบแล้วก็ถ้าใครผิดเราก็มันมีกฎหมายมีกล้องถ่ายแล้วว่าคนไหนทำผิดเราเดี๋ยวตามจับที่หลังได้ครับเราไม่ต้องทำม็อบชนม็อบครับมันจะยิ่งเกิดความวุ่นวายมากขึ้นครับจะยิ่งเหตุการณ์ใหญ่โตมากขึ้นครับมันไม่ดีครับในวันนี้ค่ะที่ทางด้านของทนายนกเขาแล้วก็ที่เขาเป็นแกนวันนี้ค่ะเขาได้บอกว่าหลังจากที่เขายื่นหนังสือแล้วเขาก็จะกลับทำไมเราถึงยังคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ม็อบชนม็อบอะคะในเมื่ออีกฝั่งหนึ่งก็จะมีกิจกรรมคนละเวลากันอย่างเงี้ยพี่ไปดูตอนที่ผมไปโดนตีที่ราชสู่ราชการอะหลังจากนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรไม่มีม็อบกบสพูดอะไรไปดูคลิปครับผมคงพูดไม่ได้ไปดูคลิปได้ครับว่าหลังจากนั้นน่ะที่หมอเหรียญทองจัดอ่ะมีกบส.มาพูดอะไรบ้างครับไปพิจารณาดูครับผมไม่พูดอะไรครับมันมีหลักฐานในโซเชียลหมดแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรแล้วเราจะอยู่ร่วมกิจกรรมในวันนี้จนเสร็จสิ้นเลยไหมคะครับเดี๋ยวก็ไปร่วมที่นู่นด้วยครับถือป้ายแบบนี้แล้วครับเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ทำร้ายผมแต่คนบางพวกทำไมต้องตีกันเองผมก็ไม่เข้าใจครับขอบคุณครับครับพี่ว่าครับตัดตามงานถ่ายไปอยากออกทีวีให้เขาถ่ายให้หลวงสอนให้รู้รักษาเมื่อกี้แต่หันหน้ามาตรงนี้เขาจะถ่ายให้ถ่ายเขาหน่อยพี่ไปชู
ถูกพี่พูดถูกสามนิ้วความรักก็ชูได้มันไม่ใช่คุณมาเจ็บแค้นอะไรกับสามนิ้วสามนิ้วไปทำอะไรพี่เจ็บเพราะว่าพี่พูดอย่างพี่ถูกแต่พี่ไม่พูดชูสามนิ้วพี่ไปคิดเองว่ามันสิ่งที่ดีถ้าพี่ที่ชอบสิ่งดีสามดีรักชาติศาสนาแต่ก็คิดได้ถูกไหมแล้วแต่พี่คิดวางคิดของพี่อยู่ที่พี่วางจุดไหนพี่ตั้งธงว่าไหนสามนิ้วไม่ดีผมหมายถึงว่ารักชาติศาสนาแต่ก็ได้ใช่ไหมครับพี่อยากเข้าใจความหมายผมผิดหรือครับคนเราการแสดงอย่างนึงมันเจตนาไม่เหมือนกันครับเข้าใจนะพี่ได้เก็บใจดีกว่า